ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับเภสัชกรชนะดีเหลือแล้วก็คุณยงพิทักษ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหผ่านประสบการณ์โรคร้ายแรงที่สุดนะคะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่ามะเร็งปอดระยะสุดท้ายนี่คือผ่านชีวิตตรงนี้มาซึ่งก็เบรกที่แล้วเราคุยกันแล้วระหว่างการใช้ยายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้มันต่างกันอย่างไรมันจะมาต้านฤทธิ์กันหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมาพูดคุยกันต่อเมื่อกี้เราตกกันตรงที่ว่าคุณฝนตาทานน้ำก็คือชนิดน้ำกับชนิดน้ำประมาณ1แก้วแก้วกินน้ำครึ่งแก้วกินน้ำซึ่งถือว่าเยอะมากกับ5ซีซีที่เปรียบเทียบถูกต้องไหมคะอาจารย์แต่เธอไม่ฟังค่ะเธอแอบไปทานชนิดเม็ดอีกปกติให้ทานเท่าไหร่คะอาจารย์ปกติเราให้ทานทั่วไปเราให้ทานรับประทานครั้งละ1เม็ดก่อนอาหารเย็นเท่านั้นแต่เราก็ต้องดูว่าผู้ป่วยที่มีการอายุเสื่อมโทรมตรงไหนก็อาจจะต้องเพิ่มโดสให้เพราะซุ้มไพรมันมีโดสเดียวแต่ซุ้มไพรเกาหลีโชคดีอย่างอะไรทราบไหมครับ1เม็ดจะอยู่ในกระเพาะเรา4ชั่วโมงอ๋อนี่คือเรารู้เลยว่าการย่อยสลายเป็นยังไงไม่ว่าเกิดแก๊สกดอะไรมันจะค่อยๆสลาย4ชั่วโมงถึงจะหมดนะครับมันมีข้อดีสำหรับผู้นิ่มติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสอย่างกลุ่มฝนเนี้ยติดเชื้อไวรัสด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าทานกี่เม็ดนะคะต่อวันกลุ่มฝนทานวันละ8เม็ดครับวันละ8เม็ดนี่คือเบิ้ลจากวันละเม็ดใช่ครับเช้า2แต่เราค่อยๆเพิ่มนะครับเช้า2กลางวัน2แล้วก็เย็น2แล้วตอนมา5ทุ่มอีก2วันละ4เวลา4เวลาก็คือค่อยๆให้เขาปรับตัวครับปรับแรกๆเราให้1เม็ดก่อนเหมือนกันแล้วค่อยๆปรับโดสขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์คะแต่หลายๆคนก็บอกว่าถ้าเกิดเราทานอย่างนี้ถ้าคนปกติเนี่ยแย่แน่ๆเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงต่อไตต่อตับที่รับเข้าไปไม่ครับพอดีคืออย่างนี้ครับสมุนไพรของเคาลีนในเราใส่ตัวอีกตัวนึงแล้วตัวว่าขมิ้นชันมันมาเหมือนกับลบล้างกันเองใช่ครับมันมาช่วยทำให้อวัยวะต่างๆไม่ว่าตับหัวใจไตม้าปอดเนี่ยดีขึ้นมาด้วยนะครับมันไปทำให้อวัยวะตัวนี้มีการฟื้นฟูเหมือนมีฤทธิ์ต้านฤทธิ์มันก็เลยกลายเป็นประจุบวกมากกว่าใช่ครับมันจะไม่มีผลกับอวัยวะที่ทำให้เสื่อมได้ใช่ครับว่าโอเคมีสเตียรอยด์ตกค้างนะไม่มีผลเลยครับผมไม่มีผลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนปกติทานยังไงคะเดี๋ยวให้อาจารย์ย้ำนิดนึงเดี๋ยวทุกคนทานแบบนี้หมดแย่เลยไม่ครับปกติเราให้ทาน1เม็ดก่อนอาหารเย็นเท่านั้นครับเพราะสุดสมุนไพรต้องการท้องว่างอ๋อก็คือทานข้าวไปแล้วเลย1ชั่วโมงพูดง่ายๆไม่ถามก่อนท่านข้าวครึ่งชั่วโมงครับก็คือเราหิวก่อนหิวก่อนหิวเนี่ยก่อนที่จะรับประทานกันครับรู้สึกหิวข้าวเดี๋ยวทานเลยทานก่อนแล้วก็ครึ่งชั่วโมงค่อยทานข้าวนะถ้าสมุนไพรไม่เหมือนยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันเราใช้เคมีเป็นตัวละลายซึมเข้ากระแสเลือดแต่สมุนไพรมันไม่ใช่ครับมันต้องซึมเราต้องสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือน้ำอุ่นเราต้องตามด้วยน้ำอุ่นใช่ไหมครับอย่างคุณฝนทานน้ำอุ่นต้องข้างละแก้วสองแก้วเราต้องดูโรคสมมติว่าคุณฝนไม่มีปัญหาถ้าไปผู้ป่วยมีปัญหากับไตเราจะให้ทานน้ำน้อยเราก็ต้องดูว่าผู้ป่วยคนนั้นเขาเป็นอะไรครับผมดิฉันทานน้ำเป็นชีวิตจิตใจเลยเหรอครับน้ำทานดีเพราะร่างกายของเราต้องมีน้ำ 70% ใช่ไหมครับค่ะก็ไม่มีผลนะคะเพราะฉะนั้นห้ามทานน้ำเย็นนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ใส่น้ำแข็งเลยอ๋อไม่สมุนไพรห้ามเด็ดขาดนะครับครับห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดเราหิวหรือดื่มน้ำก็คือเหมือนอุ่นๆหรือว่าน้ำปกติที่ชาวบ้านบอกตักมาจากโอ่งอ่ะดีที่สุดแต่ว่าทุกวันนี้มันมีเคมีนะคะระวังกันนิดนึงนี่คืออย่างหนึ่งแต่สองท่านนี้เหมือนอาจารย์เองนี่ทำไมถึงเลือกที่เอบูเซ่ในเมื่อสมุนไพรมันเยอะนะอาจารย์ก็ข้อที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะมาเราต้องศึกษาบังเอิญครับเล่านะครับภรรยาผมก็เป็นต้องหลายโรคอะไรเงี้ยฮะขนาดที่เราเป็นคนจ่ายยาครับคนข้างเราเป็นครับเป็นโรคเพราะภรรยาผมเนี่ยเดือนหนึ่งเขาต้องไปโรงพยาบาลที่ผมอยู่เดือนละ3ครั้งแน่โอ้ไปหาไม่ใช่ไปเยี่ยมไม่หาผมนะไม่ได้หาหมอเพื่อจ่ายยาครับเพื่อจะจ่ายยาค่ะไม่ว่าเป็นโรคไทรอยซีสต์ที่หน้าอกตรงช้ำดิสซิดวง6โรคด้วยกันนะครับในตัวเดียวนะครับนี่คือรักษาเป็นที่มาผมกับรักษาทุกโรคเลยใช่ครับครับก็เลยเข้าทานได้ผลไปตรวจว่าอย่างโรคไทรอยเนี้ย
หมอ2เดือนไปนัดตรวจบอกเชื้อไทรอยด์ไปไหนหายไปปกติซีดหน้าอก7เซนไปไหนอ่ะละลายไปหมดเลยก็คือมันมีตัวสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับใช่ครับเพราะอะไรทราบมั้ยครับเพราะสมุนไพรพอใส่อยู่ประเทศใส่หลักๆตัวคาวตองนะครับแล้วพอดีที่ทำไมถึงละลายเราใส่ตัวบัญชันเห็นจืดกระชายดำ3ตัวนี่ครับทำให้เนื้องอกอะไรละลายไปได้ด้วยครับตัวเด่นๆนั่นเด่นๆครับเพราะถ้ามีการรวมกันที่พอดีครับสังเกตเราบางทีเราเจอเชื้อคนที่มะเร็งขึ้นสมองเนื้องอกในสมองทานก็ดีขึ้นนะครับมันรักษาที่โรงพยาบาลอย่าเอ่ยชื่อเลยเนาะนะครับก็เราไปให้นำทานก็เขาดีขึ้นหมอไม่ต้องผ่าตัดค่ะก็คือระยะเวลาการทานสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันต้องบอกว่ามันไปด้วยกันได้แต่ต้องแบ่งเวลาทานใช่ครับไม่ใช่ว่าแผนปัจจุบันเสร็จ8เม็ดตามด้วยสมุนไพรห้ามทานพร้อมกันครับค่ะต้องทานที่ดีต้องทานยาแผนปัจจุบันก่อนเพราะยาแผนปัจจุบันจะละลายภายใน5 นาทีถึง10นาทีเร็วมากแต่สมุนไพรนี่ต้องใช้เวลานิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครับเพราะฉะนั้นระยะห่างต้องห่างกันที่ชั่วโมงครับดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทานยาแผนปัจจุบันไปเคมีไปเนี่ยพอเราทานสมุนไพรเหมือนขับออกมาด้วยไหมขับครับประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะตัวนี้จะขับสารพิษสารสเตียรอยด์สารตกค้างด้วยค่ะคนที่การันตีได้ดีก็คือพี่ฝนทานอะไรนะอะไรนะไลฟ์แฟมไลฟ์แฟมตอนนั้นเป็นยังไงคืออาการข้างเคียงเลยค่ะแล้วก็หายใจรวยรินเหมือนคนใจจะขาดก็คือเหมือนคนจะเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะก็คือเหนื่อยเหลือเกินกับการหายใจก็เหนื่อยค่ะประมาณนี้ค่ะแต่วิธีแก้นะคะคือเปิดตู้เย็นเลยค่ะพอรู้สึกจะเป็นลมหรือเหนื่อยเปิดคาร์บอนน้ำนะคะในตู้เย็นเลยค่ะทานเลยดิฉันเข้าใจว่าคุณเปิดตู้เย็นเอาอากาศใช่ค่ะทานสมุนไพรคาร์บอนน้ำเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าไอ้ตรงที่แบบว่ามันดอบหายใจไม่ทันลดอ่อนลงมันมีแรงขึ้นมันทำให้เรามีแรงขึ้นมันก็แปลกนะคะค่ะมันช่วยยังไงคะอาจารย์ก็คืออย่างนี้ครับมันเป็นสูตรอะครับสูตรของบริษัทดิโพเซมีการวิจัยที่ถูกต้องนะครับเราใส่ตัวคาวตอง 60% ตัวบัญญัติขัน 12% เห็ดนิ้งจือ 10% แล้วก็กระชายดำ 10% นะครับตัวปลาเอกทั้งนั้นครับตัวที่ว่าสรรพคุณทำเป็นสารยาว่าดีท่านประธานเป็นคนฉลาดเพราะท่านประธานมนตรีชิมเป็นมีชิมนีพัฒน์นะครับเป็นคนฉลาดนะครับเอาสุขภัยรู้ว่าทางไหนดีๆเอามาใช้แล้วท่านตรงไหนทำไมบริษัทเราถึงโดดเด่นเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะสมุนไพรบางตัวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างขมิ้นชันเนี่ยท่านไม่ได้ซื้อมาจากเมืองไทยนะภาคใต้มีเยอะเลยใช่ไหมครับภาคใต้มหาศาลเลยนะครับแต่ท่านไม่เอาครับไปสั่งซื้อมาจากประเทศอินเดียซึ่งค่อนข้างจะแพงฟ้าแต่ท่านเอามาซึ่งไม่แปลกใจเลยนะครับอย่างคุณผลเนี่ยทำไมดีขึ้นเพราะตรงนี้ครับเพราะท่านมีคุณธรรมนำธุรกิจเอาสมุนไพรที่ดียกตัวอย่างยกตัวอย่างยาแผนปัจจุบันเนาะนะครับยาพาราเซตามอลรู้จักเนาะค่ะโอ้กินกันทุกวันรู้จักนะแล้วยาจำไปซื้อที่ของรัฐบาลเนาะท่านคุณเชื่อไหมครับว่าการแตกตัวของยาสมุนไพรหรือยาพาราเซตามอลเนี่ยมันใช้การแตกตัวค่อนข้างจะ5 นาที 10 นาทีเหงื่อจะไม่ออกเลยแต่ถ้าซื้อโทษนะครับไทลีนอลเนาะซาร่าไม่กี่นาทีอะเห็นไหมฮะเรียบร้อยค่ะ10 นาทีใช่ไหมครับเหงื่อเต็มเลยชั้นใดชั้นนั้นครับบริษัทดิโพเซ่เหมือนกันก็หาสรรหาสุขภัณฑ์ที่ดีๆเอามาใส่ในนี้เหมือนกันครับผมค่ะทางด้านเภสัชกรเองก็เคยเป็นอัมพฤกษ์เหมือนกันใช่ครับไม่ใช่ธรรมดานะคะถึงขนาดเดินไม่ได้ด้วยตอนนั้นเหมือนร่างกายช็อกไปเลยใช่ครับค่ะแต่ก็ด้วยความที่จ่ายยาให้คนอื่นแล้วต้องมาจ่ายยาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นทางออกก็คือยาแผนโบราณเราก็รู้แล้วยาแผนปัจจุบันก็รู้แล้วเอามาแมทกันซะถูกต้องไหมคะครับค่ะนี่คือต้องบอกว่า2 ชีวิตนะคะที่มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะมาพูดได้ยังไงว่าสมุนไพรไทยเป็นไม่ดีนะมารักษานู่นนี่นั่นไม่ใช่ตัวรักษานะคะเป็นตัวยับยั้งเซลล์หรือว่าช่วยซ่อมแซมค่ะใช่ถูกต้องไหมคะอาจารย์เพราะอย่าว่าคนเราอายุยิ่งมากมันก็ยิ่งเสื่อมใช่ไหมครับทุกวันนี้ต้องหัวใจแต่ตะบันใช่ครับผมครับผมเพราะงั้นก็คือตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนครับเขาเรียกว่าไปทำให้ก็อายุวัยต่างฟื้นฟูครับผมอย่างคนเราเนี่ยเกล็ดเลือดสำคัญไหมมันสำคัญนะครับเกล็ดเลือดคนเราอยู่ได้เพราะเลือดใช่เกล็ดชื่อเรื่องนี้ไหมครับคนเราที่ป่วยเพราะอะไรทราบไหมครับเลือดเสียเกิน 80% โอ้ไม
ตัวนี้แหละครับไม่ได้มีการปรับของใช่เพราะเกล็ดเลือดคนเราอยู่80วันก็ถึง12วันจะเป็นเม็ดเลือดเป็นเลือดอยู่90เป็นน้ำเลือดที่เราใช้กันค่ะครับเลือดมันเสื่อมไงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้สมุนไพรมาเหมือนที่ดิฉันบอกว่าเป็นเพื่อนเหมือนก็คือเป็นเพื่อนคู่กายเลยนะมันช่วยบำรุงเราได้หลายอย่างหลายคนก็บอกว่าสมุนไพรเดี๋ยวนี้ผ่านมาตรฐานจริงหรือเปล่ามีเชื้อรอยผสมเยอะไหมทุกวันนี้ต้องบอกว่ามันเลยไปแล้วนะคะเพราะว่ายุโรปเองยังมองหาเอเชียใช่ครับอาเซียนนี่คือเป็นจุดศูนย์รวมสมุนไพรที่ดีที่สุดประเทศที่ดีที่สุดแหล่งสมุนไพรที่ดีที่สุดประเทศไทยค่ะดิฉันก็เพิ่งทราบครับถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแต่ประธานบริษัทหรือผู้ประกอบกิจการนะเนาะจะมีคุณธรรมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเอานำมาสกัดให้มีสารตกค้างออกไปอะไรอย่างนี้ครับวิธีการยังไงครับทุกอย่างนะคะมีทั้งพิษแล้วก็มีทั้งส่วนของดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสเปะสปะนะในการทานเหมือนกับว่าอย่างพี่ฝนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ฝนรับยาของแผนปัจจุบันมากๆมันก็จะทำให้เราเสื่อมแต่พอมารับยาแผนโบราณมันก็จะทำให้เราดีขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมคะพอดีก็ที่นี่เรามีไปจากทางโรงพยาบาลเลยนะครับว่าไปนะครับว่ามีอะไรร่างกายบ้างนะครับนี่คือหลังจากที่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็นี่ตอนหายขาดครับคุณไม่ใช่มีเชื้อมะเร็งอีกนะมีไหมคะไม่มีแล้วแต่คนเรายังมีเชื้อมะเร็งแต่มันไม่เกินทุกคนมีเชื้อมะเร็งในตัวแต่อยู่ที่ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษไหมคะครับต้องดูแลตลอดด้วยนะคะนี่คือผลจากโรงพยาบาลเลยนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเราจะขอยาที่ทานไปถ้าเกิดพอจะมีนะคะประกอบให้เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเอ๊ะโม้กันหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงนะคะก็ประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตกับโรคร้ายแล้วก็หลุดพ้นโรคร้ายได้แล้วเหมือนกับว่ามีชีวิตใหม่ไหมคะวันนี้ค่ะได้ชีวิตใหม่เลยค่ะได้ธุรกิจใหม่ด้วยไหมคะได้ธุรกิจใหม่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจตอบโจทย์นะคะตรงนี้คือพอสินค้าดีนะคะก็อยากจะบอกต่อเจอแท็กซี่เจอวินมอเตอร์ไซค์เจอช่างเจอก่อสร้างพูดหมดค่ะคือเชื่อไม่เชื่อก็คุยไว้ก่อนค่ะอยากให้เขาคือสงสารเขาแล้วก็ในหมู่บ้านนะคะก็ไปกระจายไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่าสู่กันฟังคือเหมือนเราได้บุญนะคะเราได้บุญและตรงนี้ก็คืองานประจำน่ะไม่ได้ทำแล้วลาออกไปเลยลาออกโฟมงโฟมแมนกี่หมื่นก็ช่างมันค่ะ25,000ทิ้งไปเลยค่ะค่ะก็มาฝากชีวิตใหม่ค่ะกับที่นี่โดยตรงตรงนี้นะคะท่านประธานก็มีโครงการ The Lead Man ให้ด้วยนะคะได้ในแผนยังไม่พอนะคะได้โครงการ The Lead Man The Lead Man นี่หมายถึงว่าเงินค่าความข้างนอกง่ายๆที่ท่านประธานมอบให้นะคะและล่าสุดนี้ก็เดือนที่ผ่านมานะคะยอดสูงสุดเลยค่ะก็คือได้สูงสุดของประเทศไทยเลยค่ะของบริษัทเลยค่ะตรงนี้นะคะนี่คือผลพลอยได้นะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าชีวิตสำคัญกว่าเงินตราที่ได้การได้ชีวิตใหม่กลับมานั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะสำหรับมนุษย์เราเพราะฉะนั้นนะคะคนไทยทุกคนอยากให้หันมาเขาเรียกว่าใช้สมุนไพรแทนยาก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าบางครั้งมันไม่ใช่รักษาโดยตรงนะคะอาจจะใช้ยาแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยแล้วก็ใช้ยาแผนโบราณหรือว่ายาสมุนไพรเนี่ยช่วยซ่อมแซมแล้วก็ช่วยเสริมสร้างในสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของจริงค่ะจากคุณยงแล้วก็เภสัชกรธนัตดีเหลือค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมแขกผู้เกียรติทั้งสองท่านขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ